ส่วนทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา9สถาบันนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติดนตรีในสวน HM 2 อว.บรรเลงเพลงของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ5ธันวาคม2566เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิษณสวนหลวงพระราม8กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการแสดงดนตรีในสวนในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงรูปแบบของวงดนตรีไทยดนตรีสากลซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางวงโยธวาทิตวงดนตรีโฟกซองโดยการแสดงดนตรีและการขับร้องเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์อาทิเพลงสายฝนเพลงแสงเดือนเพลงใกล้รุ่งเพลงชะตาชีวิตเพลงยามเย็นเพลงโอ้ไอเซแล้วก็บทเพลงของพ่ออีกมากมายอย่างไรก็ตามค่ะการจัดดนตรีในสวน HM 2 อว.บรรเลงเพลงของพ่อในครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่7ธันวาคมนะคะณสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8ติดริมน้ำเจ้าพระยาถนนอรุณอมรินทร์เขตบางพลัดโดยการแสดงจะเริ่มบรรเลงเพลงตั้งแต่ช่วงเวลา 17:00 น.ไปจนถึงเวลา 20:30 น.ค่ะส่วนที่กองเสบียงฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวน HM 2 อว.บรรเลงเพลงของพ่อโดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายค่ะอาทิการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9และบทเพลงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยวงดนตรีร่วมสมัย NSRU Contemporary และวงดนตรีสากล NSRU Band ของสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะแล้วก็มีการร่วมกันเสวนาในหัวข้อบทเพลงพระราชนิพนธ์ในมุมมองของนักดนตรีอีกด้วยค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่ลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนหน้าจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดงานดนตรีในสวน HM 2 อว.บรรเลงเพลงของพ่อโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคส่วนราชการอาจารย์นักศึกษาแล้วก็ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนักศึกษาจากหลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับชมรมศิลปินชายแดนใต้อีกด้วยค่ะ